ต่อไปเป็นข้อ29นะครับถ้ากลวยกลมตรงใบ1มีพื้นที่ผิวข้างเป็น3เท่าของพื้นที่หน้าตัดและกลวยนี้จะมีส่วนสูงเป็นกี่เท่าของรัศมีหน้าตัดข้อ1 2√2 ข้อ2 2√3 ข้อ3 3√2 ข้อ4 3√3ก็ในข้อนี้นะครับผมก็จะเริ่มต้นจากการวาดรูปดูก่อนเป็นกลวยกลมก็จะให้ว่าความยาวรัศมีเท่ากับ r ความสูงเท่ากับ h แล้วก็สูงเอียงเนี่ยเท่ากับ l ซึ่งเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาก็คือมีพื้นที่ผิวข้างเป็น3เท่าของพื้นที่หน้าตัดซึ่งพื้นที่ผิวข้างเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ามันคือมีค่าเท่ากับ πr แล้วคูณด้วย l นั่นเองซึ่ง3เท่าของพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดก็คือ πr แล้วก็คูณด้วย r กำลัง2แล้วก็เราจะพบว่าเมื่อเรานำไปตัดเนี่ยพบว่า L เนี่ยหรือสูงเอียงจะมีค่าเท่ากับ3เท่าของ R หรือรัศมีนั่นเองแล้วก็เมื่อเราดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสามในมุมฉากแล้วก็จะได้ออกมาอีกหนึ่งสมการก็คือ L กำลัง2เท่ากับ H กำลัง2บวกด้วย R กำลัง2ซึ่งเมื่อเรานำไปย้ายข้างเนี่ยก็จะได้ว่า H กำลัง2เท่ากับ L กำลัง2ลบด้วย R กำลัง2ซึ่งได้ว่า S เนี่ยเท่ากับรูทของ L กำลัง2ลบด้วย R กำลัง2ซึ่ง L กำลัง2เนี่ยก็จะเท่ากับตรงนี้เนี่ยนำมาแทนก็จะได้ว่า 3R กำลัง2ลบด้วย R กำลัง2จะได้ออกมาเป็นรูท 9R กำลัง2ลบด้วย R กำลัง2เท่ากับรูท 8R กำลัง2เท่ากับ2รูท 2R นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยคือความสูงหรือว่า Hจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ2ส่วน2คูณรูท2เท่าของรัศมีนั่นเองฉะนั้นในข้อนี้ก็จะมีคำตอบตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองก็ในข้อนี้นะครับเริ่มต้นแล้วก็ใช้เงื่อนไขของโจทย์เพื่อว่าจะได้ลดตัวแปรลงก็คือจะได้ว่า L เท่ากับ3คูณ 3R นั่นเองเมื่อเราหาค่าของ L เท่ากับ 3R ได้แล้วเนี่ยแล้วก็นำกลับไปแทนในสมการอีกสมการนึงซึ่งหาจากทฤษฎีของพีทาโกรัสซึ่ง h กำลัง2บวก r กำลัง2เท่ากับ l กำลัง2นั่นเองซึ่งเมื่อเราหาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็นำค่าของ l เท่ากับ 3r ไปแทนในค่าของ r เพื่อที่จะได้ว่าหาค่าของ s หรือความสูงในรูปของ r หรือว่ารูปของรัศมีนั่นเองเพื่อที่จะหาคำตอบที่โจทย์ต้องการในข้อนี้ก็คือ2√2หรือว่าตอบช้อยข้อ1นั่นเองครับ